ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณฟังคะกลับเข้ามาพบกันนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดตรังรองสุวิชาญนะคะประชาชาติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยอยศพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะนะคะท่านคะในการรับสมัคร 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะท่านรองคะผลของการรับสมัครเป็นยังไงและขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรืออะไรยังไงกันคะครับในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดตรังนะครับที่ผ่านมาซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่11-15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรับสมัครเป็นเวลา5วันเรามีทั้งอบต.ทั้งหมด75อบต.ด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจนะฮะจากผู้สมัครเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆว่าอั้นกันมานานนะครับยอดผู้สมัครนายกทั้ง75อบต.นะครับรวมทั้งหมด159คนนะครับแล้วก็มีสมาชิกอบต.ทั้งหมด 1,433 คนนะครับรวมผู้สมัครทั้งนายกและสมาชิก 1,592 คนครับนี่คือยอดผู้สมัครอบต.ของจังหวัดตรังครับค่ะนะคะทีนี้ในบรรดาผู้ที่สมัครเขาก็คงจะรู้แล้วล่ะเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่อมีอะไรด้วยก่อนไหมคะถึงจะประกาศรายชื่อว่าผู้ที่สมัครเข้ามามีใครบ้างครับหลังจากที่สมัครเสร็จสิ้นกฎหมายให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.นะครับซึ่งก็คือปลัดอบต.นะฮะหรือบางแห่งไม่มีปลัดอบต.ก็อาจจะเป็นหัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้ากองต่างๆนะครับก็รักษาการแทนปลัดอบต.นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งอบต.จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งหมดที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการส่งรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดซึ่งส่งไปจากสำนักงานกกต.ด้วยบางส่วนแล้วก็จากอบต.ด้วยนะครับส่งไปให้หน่วยงานต่างๆได้ตรวจสอบนะครับในเรื่องของลักษณะต้องห้ามซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เยอะทีเดียวนะครับทั้งหมด26ประการด้วยกันซึ่งจะต้องส่งแต่ละเรื่องนะครับแต่ละอนุมาตราแต่ละเรื่องเนี่ยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานศาลยุติธรรมปปช.กพ.ท้องถิ่นจังหวัดนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องนั้นนะครับซึ่งถ้าอย่างตอนนี้เราเอาเรื่องของภาษีเข้ามาจับก็ต้องส่งไปสรรพากรอะไรประมาณนี้คะภาษีเนี่ยเป็นเรื่องของหลักฐานตอนยื่นสมัครนะครับตอนยื่นสมัครก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับผู้สมัครส่วนใหญ่ก็จะไปขอหลักฐานมามีลายเซ็นยืนยันเรียบร้อยอันนั้นก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่เข้าเกณฑ์ว่าเอ๊ะมันตรงกับคุณสมบัติต้องห้ามอันนี้ถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างไรต้องตรวจสอบกันอย่างเช่นล้มละลายนะฮะก็จะต้องส่งไปหน่วยงานไหนเรื่องของตรวจสอบการถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องส่งไปตรวจสอบด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะต้องตรวจสอบทั้งหมดนะฮะนะครับเพราะว่าผู้สมัครก็จะต้องผ่านการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามซึ่งหลังจากปิดรับสมัครนะครับกฎหมายให้ประกาศภายใน7วันหลังจากปิดรับสมัครเพราะนั้นเราปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์ที่15เพราะนั้นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ทั้ง75แห่งจะต้องประกาศรายชื่อละนะครับว่าใครที่ประกาศรับหรือไม่รับสมัครนะครับคำว่ารับก็คือว่าตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติผ่านหมดแล้วไม่รับก็คือไม่ผ่านติดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับครับประกาศรายชื่อก็คือภายในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับตามข้อกำหนดเลยที่เราจะต้องประกาศรายชื่อภายใน7วันใช่ครับคราวนี้สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อคือขาดคุณสมบัติบางประการเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งไหมคะแล้วก็ถ้าโต้แย้งได้เขาจะต้องโต้แย้งภายในกี่วันคะครับการยื่นคำร้องนะครับกรณีที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ประกาศไม่รับนะครับไม่รับสมัครกรณีที่ติดอยู่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามบางประการนะครับถ้าผู้สมัครท่านนั้นมั่นใจหรือมีหลักฐานว่าที่ประกาศออกมานะครับ
อาจจะหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนอะไรต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะยื่นคำร้องนะครับต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้นะครับภายใน3วันนะครับก็คือประกาศพรุ่งนี้วันจันทร์เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นนะครับยื่นคำร้องเสาร์อาทิตย์ไปยื่นได้ครับเพราะว่าเราเปิดทำการนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับหนังสือยื่นคำร้องของผู้สมัครนะครับที่จะเดินทางไปยื่นกรณีที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ประกาศไม่รับสมัครครับอืมค่ะก็คือภายใน3วันก็คือวันที่25เป็นวันสุดท้ายถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะทีนี้หลังจาก25สมมุติมีคนมายื่นคำร้องจริงค่ะครับแล้วก็เขาส่งภายในกำหนดเลย25ตุลาคมเราจะต้องใช้เวลาพิจารณาในกลุ่มนี้อีกนานแค่ไหนคะท่านรองในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะมีของจังหวัดตรังก็จะแต่งตั้ง2คณะนะครับก็จะมีท่านผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังเป็นประธานแล้วก็จะมีพนักงานนะครับอีก2คน1คณะก็จะมี3คนนะครับก็จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนนะครับกรณีที่ดูละเหลือบ่ากว่าแรงแล้วนะครับไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ก็จะต้องส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางนะครับเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนะครับว่าคำร้องนั้นชอบหรือไม่นะครับจะยกคำร้องหรือว่าจะประกาศคืนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้กับผู้สมัครท่านนั้นนะครับอืมค่ะนะคะสมมุติเขาคืนสิทธิ์ให้ล่ะเราต้องประกาศภายในวันที่เท่าไหร่อีกคะถ้าคืนสิทธิ์ท่านปลัดก็จะต้องประกาศนะครับประกาศกลับคืนมาโดยเร็วนะครับโดยเร็วต้องเร่งทันทีที่ทราบผลใช่ครับแต่ก็อาจจะมีบางเคสที่อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องตรวจสอบจากหลักฐานต่างๆนะครับให้สิ้นกระแสความพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศนะครับจะประกาศให้นะครับจะประกาศรายชื่อให้นะครับแล้วก็รวมถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครรายใดนะครับความปรากฏความปรากฏต่อกกต.ก็คือว่ามีหลักฐานว่าผู้สมัครคนนี้อาจจะไม่มีผู้มาร้องคัดค้านปล่อยไปก่อนแต่ว่ามาทราบภายหลังว่าผู้สมัครคนนี้ขาดคุณสมบัติหรือไม่รับต้องห้ามกกต.ก็สามารถที่จะถอนรายชื่อผู้สมัครรายชื่อได้เหมือนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครได้เช่นเดียวกันครับอืมค่ะนะคะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการประกาศนะคะรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยนะคะนอกเหนือจากตัวผู้สมัครเองแล้วนะคะแล้วก็กรณีถ้าเกิดมีปัญหามีการยื่นขอคัดค้านหรืออะไรพวกนี้นะคะดำเนินการก็ตามที่ท่านรองอธิบายไปทีนี้หลังจากที่ประกาศรายชื่อแล้วมันก็จะสู่ขั้นตอนกระบวนการของการเริ่มหาเสียงมันก็จะมีเงื่อนไขหย่อนการที่ฉันเห็นทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดตรังก็ตั้งศูนย์บริการให้ที่สำนักงานกกต.ค่ะนะคะตรงนี้เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหรือขั้นตอนในการหาเสียงเลือกตั้งยังไงคะแอบแสดงว่าแอบไปแอบดูมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ว่ามีเต็มเห็นว่าเห็นมีน้องๆนั่งทำงานกันอยู่ด้วยใช่ครับก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำวันนะครับอืมค่ะทำหน้าที่อะไรฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้สมัครสงสัยหรือยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็จะสามารถที่จะไปสอบถามได้นะครับเราก็จะมีฝ่ายกฎหมายนะครับให้คำแนะนำได้นะครับทั้งในเรื่องของวิธีการหาเสียงทั้งในเรื่องของข้อห้ามความผิดต่างๆนะครับที่ผู้สมัครจะต้องพึงระมัดระวังนะครับและก็ช่วงนี้ก็มีผู้สมัครเดินทางไปวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับไปยื่นแจ้งเรื่องที่ระเบียบกำหนดไว้ว่านี่คือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอย่างอาทิเช่นรถแห่นะครับรถที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งพาหนะที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณก็ต้องไปยื่นถ้าคุณมีรถแห่หรือคุณใช้พาหนะอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือรถแห่ประชาสัมพันธ์หาเสียงก็จะต้องไปแจ้งนะครับบอกทะเบียนรถอะไรนะฮะจะมีแบบฟอร์มอยู่เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ผู้สมัครหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE หรืออะไรต่างๆนะฮะก็จะต้องไปแจ้งว่าผู้สมัครหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช้ช่องทางในการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างนะครับก็จะต้องไปแจ้งด้วยเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งถ้าผู้สมัครว่าจ้างใครนะครับให้มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเช่นมาแจกเอกสารหรือมาช่วยประชาสัมพันธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับแจ้งชื่อนามสกุลและหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็เรื่องของเวทีปราศัยหาเสียงนะครับก็จะต้องแจ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้สมัครจะมีเวทีปราศัยที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็จะต้องแจ้งกำหนดการให้ทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบด้วยนะครับนี่คือ4เรื่องหลักๆที่ผู้สมัครจะต้องมาแจ้งต่อผู้อำนวยการนะครับซึ่งจะมีแบบฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำบางคนมาไม่ถูกนะครับกรอกไม่ถูกอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะนะครับนะคะซึ่งศูนย์ให้บริการของกกต.นี้เราเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยเหรอคะเปิดทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดไม่เว้นจันทร์นี้วันหยุดก็ไม่เว้นครับค่ะนะครับถือว่าเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนและผู้สมัครครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้สมัครนะคะทุกท่านต้องพึงทราบนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปขอคำปรึกษากันได้ทุกวันแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องไปแจ้งก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันแล้วใช่ไหมคะทีนี้มีข้อสงสัยค่ะท่านรองคะในการรับสมัครในช่วง 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมาพอปิดรับสมัครไปแล้วปั๊บเนี่ยบางที่เนี่ยสมาชิกอบต.เราไม่กังวลเพราะว่ามันจะมีเกินจำนวนที่เราต้องการแต่ตัวนายกเนี่ยบางที่ไม่มีคู่แข่งเลยค่ะตรงนี้เราจะทำยังไงกันดีคะประเด็นของผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่าสมาชิกนะครับตอนนี้คือสมาชิกอบต.นะฮะสมาชิกนะครับแล้วก็จำนวนเท่ากับผู้บริหารที่เพิ่งมีเรามีนายกได้หนึ่งคนสมัครคนเดียวค่ะนะครับมีที่สมัครคนเดียวทั้งหมด12อบต.ด้วยกันนะครับ12อบต.ค่ะที่มีรายชื่ออบต.อยู่นะครับก็คืออบต.นาบินหลาบ้านควรค่ะอันนี้ของอำเภอเมืองนะครับค่ะมีอบต.คลองลุนะครับของกันตังอบต.สุโสของปันเหลียนอบต.โคกสะบ้าช่องของนายงนะครับอบต.หนองบัวอบต.หนองบัวของรัศดาอบต.เขาวิเศษของวังวิเศษนะครับห้วยยอดก็มีของไม้แก้วสิเกานาวงห้วยยอดบางกุ้งนะครับลำพูรานะครับนี่คือ12อบต.ที่ไม่มีคู่แข่งค่ะนอกจากนั้นครับก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกอบต.ที่สมัครคนเดียวนะครับไม่มีคู่แข่งเช่นเดียวกันอ๋อเหรอคะมีมากถึง84หมู่บ้านด้วยกันนะครับที่สมัครคนเดียวทีนี้กฎหมายกรณีที่สมัครคนเดียวเนี่ยนะฮะจะต้องทำยังไงมีพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะต้องไปเลือกตั้งไหมค่ะแล้วก็จะต้องใช้เกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างที่ผู้สมัครที่สมัครคนเดียวเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าถึงแม้ว่าจะสมัครคนเดียวแต่กฎหมายก็ยังต้องให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งตามปกติครับนะครับถึงไม่มีคู่แข่งแต่ต้องแข่งกับตัวเองการแข่งกับตัวเองแข่งไงฮะกฎหมายเนี่ยให้มีเงื่อนไขอยู่2เรื่องครับถ้าสมัครคนเดียวครับเรื่องแรกก็คือผู้สมัครคนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นถ้าเป็นสมาชิกอบต.ก็คือว่าในหมู่นั้นมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนคุณจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10% อย่างเช่นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง200คนคุณต้องได้อย่างน้อย20เสียงนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1ทีนี้ถ้าผ่านเงื่อนไขนี้มาดูต่ออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือผู้สมัครคนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครคนใดหรือโหวตโนครับนะครับโหวตโนเพราะนั้นถ้าผู้สมัครคนใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งใน2เกณฑ์นี้ถือว่าสอบตกครับนะครับแล้วผู้สมัครที่ไม่ผ่านแพ้โหวตโนนะครับผู้สมัครที่แพ้โหวตโนจะหมดสิทธิ์ในการลงสมัครในคราวต่อไปเนื่องจากถ้ามีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ผ่านโหวตโนอบต.นั้นจะต้องรับสมัครใหม่ครับและจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่
ครับครับค่ะนะคะกำลังจะถามต่อเลยสมมุติว่าเขาได้ไม่ถึง10%หรือว่าคะแนนเขาได้แพ้โหวตโนนะคะจะหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ในการสมัครหมดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อไปที่ทางอบต.นั้นจะประกาศใหม่ครับไม่มีสิทธิ์มาใหม่อีกรอบแล้วครับก็ถือว่าครั้งแรกไม่ผ่านฉันทามติละค่ะครั้งต่อไปก็กฎหมายก็เสียวๆว่าก็น่าจะไม่ผ่านอีกมั้งนะครับก็เลยกันไว้ก่อนว่าคุณอย่าเพิ่งมาสมัครนะครับไว้ให้คนอื่นได้เข้าสมัครถ้าคนอื่นสมัครแล้วไม่ผ่านอีกคุณถึงจะมีสิทธิ์กลับมาสมัครอีกเพราะฉะนั้นใช่ว่าจะมั่นใจได้ถึงแม้จะไม่มีคู่แข่งสมัครด้วยกันเลยก็ตามค่ะนะคะแต่มันก็ต้องผ่าน2เงื่อนไขนี้ในสองเงื่อนไขนี้เพราะนั้นก็ต้องแข่งกับตัวเองแล้วครับนะครับนะคะทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกันนะคะแล้วหลังจากนี้ไทม์ไลน์ของทางกกต.ที่กำหนดเอาไว้ล่ะคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนี่เป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของผู้สมัครนะครับที่สอบถามกันมาเยอะเหมือนกันก็คือว่าเอ๊ะตอนนี้เราสมัครแล้วกกต.ปลัดยังไม่ประกาศรายชื่อเอ๊ะเราจะหาเสียงขึ้นขึ้นป้ายได้ไหมนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าผู้สมัครสามารถที่จะหาเสียงเลือกตั้งได้และก็เริ่มคิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งก็คือนับตั้งแต่1 ตุลาเป็นต้นมาครับจนถึงวันเลือกตั้งนี่คือผู้สมัครถึง6โมงเย็นของวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนก่อนเลือกตั้ง1วันนะครับอันนี้ต้องหยุดหาเสียงละก็หาเสียงได้ไปตลอดเพราะนั้นผู้สมัครจะไปขึ้นต้องขึ้นป้ายจะมีรถแห่หรือจะติดโปสเตอร์แจกบัตรลงบัตรเล็กอะไรทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์อันนี้ทำได้นะครับทำได้แต่ทั้งนี้ป้ายไวนิลที่คุณปักขึ้นอยู่ข้างถนนเนี่ยต้องไปดูประกาศของอบต.แต่ละอบต.ด้วยว่าเขาให้ขึ้นได้ถนนสายไหนมันจะมีเส้นทางอยู่จะมีเส้นทางอยู่อย่างเช่นถ้าประกาศว่าขึ้นได้ในถนนของราชการของหลวงทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางหลวงชนบทหรืออบต.หรืออบจ.อันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาดูแล้วที่อบต.นะครับก็ไปขึ้นได้ถ้าไปขึ้นนอกเหนือจากนั้นถามว่าผิดไหมนะครับถ้าไปขึ้นนอกเหนือจากที่กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดนะครับถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามประกาศแต่ทีนี้ถามว่ามันร้ายแรงไหมร้ายแรงแค่ไหนนะครับระเบียบกฎหมายบอกว่าให้ทางท้องถิ่นนั้นนะครับแจ้งเตือนก่อนแจ้งเตือนว่าเอ๊ะที่คุณขึ้นเนี่ยมันไม่นอกเหนือจากที่ประกาศแล้วนะคุณไปขึ้นตรงนั้นขอให้คุณรื้อถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้าไม่แก้ถ้าเตือนแล้วไม่แก้ทีนี้ก็จะสามารถดำเนินการในกรณีฝ่าฝืนระเบียบได้นะครับทีนี้ไทม์ไลน์หลังจากนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครวันที่25วันสุดท้ายนะครับยื่นคำร้องต่อกกต.กรณีที่ไม่รับสมัครนะครับที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ2พฤศจิกายนครับวันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็สำนักทะเบียนอำเภอนะครับก็กำลังคงจะอยู่ระหว่างในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนะครับรวมถึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง7พฤศจิกาครับวันสุดท้ายแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมถึงรปภ.ประจำหน่วยนะครับซึ่งในการเลือกตั้งนี้ก็จะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด9คนรปภ.2คนและจะมีอสม.นะครับอย่างน้อย2คนนะครับคอยให้บริการจุดคัดกรองนะครับก็จะมีมาตรการในการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นนะครับอย่างเข้มข้น12พฤศจิกาครับวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านนะครับว่าบ้านของท่านเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนท่านไปเลือกตั้งที่ไหนหน่วยเลือกตั้งของท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านกรณีที่ชื่อตกชื่อหล่นนะครับชื่อตกชื่อหล่นก็สามารถที่จะขอเพิ่มชื่อถอนชื่อนะครับภายในวันที่17พฤศจิกายนกรณีที่ไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะครับอาจจะติดธุระหรือถูกกักตัวอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้มีหลายอบต.ที่เจ้าหน้าที่อบต.ถูกโดนกักตัวอยู่ครับโดนกักตัวอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับที่เจ็บไข้ไม่สบายนะฮะหรือมีเหตุ
ธุระจำเป็นอื่นใดใดอยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งนะครับสามารถที่จะแจ้งเหตุได้2รอบรอบแรกก่อนเลือกตั้งภายใน7วันครับตั้งแต่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะอันนี้คือ7วันแรกเลือกตั้ง1วัน28หลังจากนั้นอีก7วัน29ถึง5ธันวานะครับแจ้งเหตุอีกรอบนึงนะครับรอบหลังครับค่ะนะครับตอนนี้เรื่องของบัตรเลือกตั้งออกมาแล้วยังคะว่าเลือกนายกสีอะไรเลือกสมาชิกสีอะไรคะบัตรเลือกตั้งตอนนี้ยังไม่ออกมาครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจให้อบต.สำรวจว่าในเขตอบต.แต่ละแห่งของหมู่บ้านเนี่ยนะฮะมีผู้มีสิทธิ์กี่คนก็จะได้ให้อบต.สั่งซื้อบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.จะเป็นผู้ผลิตนะครับจะควบคุมการผลิตบัตรเลือกตั้งจะมี2ใบนะครับค่ะคนละสีกันแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าสีไหนนะครับสีอะไรนะครับเพราะนั้นก็จะมีสีแตกต่างกันและที่สามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะนะครับบัตรนายกสีหนึ่งบัตรสมาชิกสีหนึ่งขนาดก็จะเท่ากันค่ะนะครับขนาดก็จะเท่ากันแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งประเทศเลยคราวนี้นะครับเพื่อป้องกันความอะไรฮะความผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนะคะเดี๋ยวพอบัตรเลือกตั้งออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์กันทีๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะให้ได้ทราบกันว่าบัตรสีอะไรเลือกนายกบัตรสีอะไรเลือกสมาชิกนะคะแล้วก็จะได้รณรงค์ให้คุณผู้ฟังทางบ้านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้ในส่วนของผู้สมัครค่ะตอนนี้แน่นอนว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการหาเสียงมีอะไรอยากจะฝากไปถึงกลุ่มของผู้สมัครบ้างไหมคะที่จะได้หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดนะคะนอกเหนือจากว่าถ้าคุณจะไปตั้งป้ายหาเสียงตรงไหนคุณต้องดูดีๆแล้วแล้วก็ประสานดีๆกันแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับการหาเสียงผู้สมัครสามารถที่จะหาเสียงได้อย่างอิสระค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือป้ายหาเสียงหรือโปสเตอร์หรือบัตรเล็กบัตรได้นำตัวแผ่นพ่มแผ่นพับนะฮะสามารถที่จะหาเสียงได้อย่างเสรีโดยท่านจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของท่านไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนดนะครับอย่างเช่นสมาชิกอบต.ทุกแห่งเลยนะครับก็จะกำหนดไว้ในอัตราเดียวกันก็คือไม่เกิน 100,000 บาทเพราะนั้นผู้สมัครจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายที่ท่านจะมีขึ้นในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกรณีของผู้สมัครนายกถ้าเป็นอบต.ที่มีจำนวนหมู่บ้านไม่เกิน10หมู่บ้านนะครับก็จะหาเสียงได้ไม่เกิน 200,000 บาทถ้า11หมู่บ้านขึ้นไปนะครับไปจนถึง20กว่าหมู่บ้านนะฮะก็หาเสียงได้ไม่เกิน 218,000 บาทนี่คือเรื่องแรกที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องที่2คือการหาเสียงต่างๆนะครับจะต้องยึดกฎหมายระเบียบของกกต.เป็นหลักนะครับอาทิเช่นกกต.ออกระเบียบมาว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครนะครับให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคลในงานประเพณีต่างๆนี่คืออะไรครับท่านไปงานศพท่านไปงานบวชไปงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ไปได้ไหมไปได้แต่งดซองงดซองค่ะนะครับจะไปทำบุญจะไปช่วยเหลืองานอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะกกต.เข้มงวดเรื่องนี้พอสมควรนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้พวงหรีดอะไรก็งดทั้งหมดนะครับถามว่าไปได้ไหมไปได้ค่ะเขาเชิญไปทอดผ้าบางสกุลค่ะทอดได้ไหมฮะทอดได้ครับทอดได้แต่ต้องไม่พลาดเจ้าภาพนะครับค่ะค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะจะไปทานเลี้ยงหรือจัดเลี้ยงใครก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายระเบียบบอกว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้เฉพาะผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งค่ะอ๋อค่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแจกได้เฉพาะผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งไม่ใช่ว่าไปแจกคนอื่นไม่ได้สมมุติทำเป็นเสื้อกีฬาไปสนับสนุนทีมฟุตบอลสักทีมนึงแล้วใส่ชื่อตัวเองหลาไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งใช่จะไปแจกคนอื่นไม่ได้จะไปจัดเลี้ยงคนอื่นไม่ได้แม้กระทั่งน้ำชากาแฟหรือร้านอาหารนะฮะจะไปเลี้ยงไปจูงใจด้วยวิธีการต่างๆนี่ไม่ได้นะครับการให้เงินให้ทรัพย์สินผลประโยชน์กับคนกับชุมชนกับโรงเรียนกับสถาบันกับวัดมัสยิดต่างๆนี่ก็ไม่ได้นะครับการจัดให้มีการแสดงการละเล่นมหรสพนี่ก็ไม่ได้ค่ะนะครับแต่อนุญาตให้สปอต
สปอตหาเสียงเนี่ยอันนี้มีเพลงได้นะครับมีเพลงได้เอาแต่งเพลงได้เอานักร้องมาร้องให้เราได้อันนี้กกต.มีแนวไว้แล้วว่าไม่ถือว่าเป็นการแสดงะนะครับไม่ถือว่าเป็นการแสดงค่ะเรื่องของการใช้อิทธิพลข่มขู่นะครับใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จอันนี้ก็พึงระวังด้วยนะครับนะครับจะไปปราศัยโจมตีคู่ต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะว่ามันอยู่ในข้อห้ามทั้งหมดนะฮะค่ะค่ะนะครับอยู่ในข้อห้ามทั้งหมดดิฉันสงสัยเรื่องของเวทีปราศัยซึ่งเราให้อิสระเขาในการไปจัดใช่ครับใช่ไหมคะเราไม่ได้เอามารวมกันแล้วก็ดีเบตเนื่องจากว่ามันเยอะมากมันเยอะฮะแล้วก็กกต.ไม่มีหน้าที่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยก็คือท้องถิ่นไหนก็ท้องถิ่นนั้นไปเวทีปราศัยก็จะจัดยังไงก็ต้องแจ้งผู้อำนวยการใช่ครับต้องแจ้งว่าท่านจะมีเวทีปราศัยวันไหนเวลาไหนสถานที่ใดนะครับก็แจ้งมาช่วงนี้โควิดด้วยนะคะยังไงก็หรือบางทีก็ผู้สมัครอาจจะใช้รถแห่แล้วยืนจับไมค์ยืนพูดหลังรถอันนี้ทำได้อันนี้ไม่นับเป็นเวทีปราศัยอันนี้ก็ไม่ต้องแจ้งแต่ท่านแจ้งเรื่องของรถแห่ประชาสัมพันธ์รถแห่ประชาสัมพันธ์ค่ะจะเอาไปจอดตรงจุดไหนอะไรอย่างไรมีพาหนะยี่ห้ออะไรแล้วก็ทะเบียนเท่าไหร่อะไรทะเบียนไหนในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผู้สมัครส่วนใหญ่พูดฝั่งนายกนะครับเนื่องจากนายกอบต.เป็นฝ่ายบริหารเพราะนั้นหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือจะต้องอะไรฮะจัดทำแผนนะฮะพัฒนาเพราะนั้นในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับผู้สมัครก็พูดง่ายว่าจะต้องหาเสียงในเชิงนโยบายนโยบายของตัวเองว่าทีมของผู้สมัครคนนั้นมีนโยบายที่จะพัฒนาอบต.ในด้านไหนบ้างค่ะนะครับบางคนก็ขายฝันบางคนก็ประชานิยมอะไรกันไปว่ากันไปที่นี้การหาเสียงโดยการนำเสนอนโยบายทำอย่างไรที่จะไม่ผิดกฎหมายค่ะนะครับกฎหมายบอกว่าถ้าหาเสียงนโยบายแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบต.ที่จะทำได้ไม่ถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ค่ะอย่างเช่นถ้าเลือกผมแล้วผมจะทำถนนผมจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นมีไฟฟ้ามีลานกีฬาอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันอยู่ในหน้าที่ที่อบต.ภาระหน้าที่ของต้องทำไหมหรืออาจจะทำไหมนะครับตอนนี้ก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะครับค่ะนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินงบประมาณของอบต.ค่ะนะครับนั่นก็เป็นรูปแบบของการหาเสียงแม้กระทั่งป้ายหาเสียงก็จะมีขนาดระบุไว้ขนาดไม่เกินป้ายกระดานอัดแล้วก็จำนวนก็ไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งด้วยของหน่วยเลือกตั้งด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าหมู่บ้านทั่วไปนะครับก็จะมี1หน่วยเนี่ยก็หมู่นั้นก็จะขึ้นป้ายได้ไม่เกิน3ป้ายของสมาชิกนะครับค่ะถ้าหน่วยหมู่ไหนมี2หน่วยเลือกตั้งอ่ะก็ใช้เกณฑ์หน่วยเลือกตั้งเป็นหลักไม่ใช่ใช้เกณฑ์ของหมู่บ้านค่ะถ้าหมู่ไหนมี2หน่วยก็คุณได้สิทธิ์ไป6ป้ายค่ะทีนี้ผู้สมัครนายกก็ดูว่าในเขตอบต.มีจำนวนกี่หน่วยเลือกตั้งก็เอา3ไปคูณอย่างเช่นถ้ามี10หน่วยก็ไม่เกิน30ป้ายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครอีกที่จะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ให้เกินขนาดจำนวนที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นโปสเตอร์ก็ปิดได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบัตรเล็กสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์แผ่นพับอันนี้กกต.ไม่ได้กำหนดจำนวนขนาดแต่ทุกสื่อที่ท่านใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งยกเว้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับในเอกสารหรือในป้ายหาเสียงก็จะต้องระบุอะไรครับผู้ว่าจ้างผู้ผลิตผู้ว่าจ้างคือผู้สมัครผู้ผลิตคือใครร้านไหนพิมพ์เมื่อไรจำนวนเท่าไหร่นะครับจะต้องระบุรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับค่ะครับนะคะนี่ก็เอาแค่เบื้องต้นก่อนนะคะคุณฟังค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะคุณฟังเพื่อที่จะให้บรรดาผู้สมัครไม่ว่าจะตัวนายกหรือว่าตัวสมาชิกจะได้รับทราบแนวทางแต่สามารถไปขอคำปรึกษาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดตรังของเรานะคะเปิดศูนย์บริการให้กับพี่น้องประชาชนทีนี้ที่ฉันมีข้อสงสัยต่อไปถึงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งซึ่งแต่
แต่ละท้องถิ่นเขาก็จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งกันแต่ด้วยความที่เราห่างหายจากการเลือกตั้งมานานมากอีกทั้งข้าราชการประจำท้องถิ่นก็อาจจะมีการโยกย้ายไปมากันนะคะหรือเพิ่งบรรจุใหม่กันมาคราวนี้ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดตรังนี้เราจะมีแนวทางในการที่จะไปให้ความรู้หรือว่าไปอบรมในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์แบบ 100% แล้วก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ยังไงคะครับสำหรับกระบวนการของการเลือกตั้งนะครับแต่ละอบต.ก็จะมีโครงสร้างหนึ่งก็คือจะมีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.นั้นสองจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.อบต.ละ3คนครับนี่คือตัวหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเลือกตั้งนะครับของอบต.แต่ละอบต.ให้สำเร็จลุล่วงโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมนอกจากนั้นก็จะมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆนะครับชุดรับบัตรเลือกตั้งชุดประทับตาบัตรเลือกตั้งเยอะแยะไปหมดของแต่ละอบต.อีกนะฮะลงไปอีกซอยไปอีกนี่คือตัวจักรสำคัญเลยก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยเลือกตั้งละ9คนบวกรปภ2และบวกอสม.แต่อสม.นี่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งนะครับของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเพราะนั้นการที่จะทำความเข้าใจให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับให้สามารถที่จะบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปได้ตามกฎหมายระเบียบถามว่ายากไหมยากพอสมควรครับนะครับเหมือนเช่นที่ปัจจัยที่คุณยอบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเอ๊ะบางทีปลัดตัวจริงไม่มีนะครับมีหัวหน้าปลัดหรือหัวหน้าผอ.กองคลังผอ.กองช่างมารักษาการแทนนะครับอาจจะขาดประสบการณ์หรือไม่มั่นใจนะครับตรงนี้เราได้จัดประชุมชี้แจงปลัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนประกาศมีการเลือกตั้งนะครับเรามีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.อบต.ละ3คนนะครับผ่านระบบซูมไปเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนี้ไปก็จะมีการวางแผนในการอบรมวิทยากรอำเภอที่ได้คัดเลือกไว้นะครับเพื่อให้วิทยากรอำเภอเหล่านี้ได้ทราบเรื่องของวิธีการลงคะแนนนะครับนำไปอบรมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับถามว่าการเลือกตั้งครั้งไหนบ้างฮะที่ไม่มีข้อผิดพลาดแทบจะไม่มีครับค่ะนะครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติหลากหลายฮะแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็จะมีไม่เหมือนกันนะฮะบางหน่วยเลือกตั้งก็มีความชำนาญบางหน่วยเลือกตั้งก็กระทบกระแทนนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องให้วิธีการทำงานของแต่ละฝ่ายนะครับสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่กฎหมายระเบียบกำหนดนะครับและที่สำคัญก็คือมันต้องไปคู่กันระหว่างกกต.นะครับผู้สมัครพี่น้องประชาชนทีนี้ผู้สมัครเองก็จะต้องทราบข้อกฎหมายระเบียบต่างๆนะครับวันพุธหน้านะครับวันพุธหน้าที่27หรือเปล่าฮะน่าจะ27ค่ะนะครับก็จะมีการเชิญผู้สมัครนะครับมารับฟังการชี้แจงเรื่องของวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆนะครับผ่านระบบซูมนะครับเพราะตอนนี้การที่จะเอาคนมารวมกันเป็นร้อยเป็นพันยังทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นช่องทางในการชี้แจงนะครับโดยจะให้ท่านปลัดแต่ละแห่งนะครับเชิญผู้สมัครมารวมกันที่อบต.นั้นแล้วก็ทางทีมของกต.จังหวัดตรังก็จะใช้ระบบซูมนะครับถ่ายทอดไปแล้วให้ท่านปลัดเปิดไว้เปิดผ่านโปรเจคเตอร์หรือเปิดทีวีแล้วก็ให้ผู้สมัครมานั่งฟังนั่งชมพร้อมๆกันนะครับค่ะค่ะอันนี้แล้วมันเหมือนกันกับเรื่องอะไรนะคะการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ด้วยไหมคะนี่แหละนี่อันนี้เลยใช่ไหมคะคืออันนี้ครับค่ะแต่เพียงแต่เราไม่สามารถมาจัดกิจกรรมในสถานที่เดียวกันได้นะคะก็คือ27ตุลาคมก็จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะก็เรียกว่าทางกกต.เองก็มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นนะคะมีการจัดประชุมชี้แจงทั้งปลัดอบต.พวกคณะกรรมการวางแผนอบรมวิทยากรอำเภอนะคะแล้วก็เชิญผู้
มัครประชุมผ่านระบบซูมนะคะชี้แจงเรื่องราวต่างๆนะคะทีนี้เวลาที่มีการเลือกตั้งเรามักจะได้ยินข่าวตลอดเลยบางคนก็ไปทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหายบางคนก็มีลักษณะเหมือนพนันขันต่อกันด้วยฉันว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้ได้อะไรประมาณนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คะครับฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตรังที่เคารพทุกท่านนะครับว่าการ เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ท่านรอคอยมานานพอสมควรนะครับเรามีการเลือกตั้งส.ส.ไปละเรามีการเลือกตั้งอบจ.ไปละเรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีไปละเหลืออบต.ละทีนี้นะครับเป็นท้องถิ่นสุดท้ายนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าไปไม่ได้แจ้งเหตุไว้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านถูกจำกัดสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์นะครับทีนี้พึงระมัดระวังอะไรครับในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งก็คือจะต้องไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับค่ะไม่ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับไม่ขนคนไปลงคะแนนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่กระทำผิดกฎหมายในเรื่องต่างๆไม่ย้ายคนเข้าบ้านซึ่งย้ายคนมันต้องย้ายมาก่อนหน้านี้ละต้องมาย้ายก่อนหน้านี้นะเพื่อให้มีสิทธิ์1ปีนะครับทีนี้ก็ที่เกิดขึ้นเยอะก็คือเรื่องของอะไรครับเคยมีเหตุถ่ายภาพถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งแอบถ่ายในคูหาเลือกตั้งก้มเงยๆอยู่เอ้ยกรรมการคงไม่เห็นค่ะกรึบๆๆถ่ายทีนี้ถ่ายไปทำอะไรครับผมไม่ทราบว่าถ่ายไปทำอะไรเราไม่รู้ว่าเอาไปแสดงให้ใครดูหรือเปล่าไม่บัตรเลือกตั้งไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ต้องนำไปขึ้นรางวัลครับ อย่าเลยนะคะอย่าทำแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้พนันขันต่อก็ไม่ได้นะคะพนันขันต่อนี่ก็น่ากลัวครับเพราะว่าถามว่าเคยมีเคสที่มีใครถูกจับเรื่องของการพนันในการเลือกตั้งไหมแทบไม่มีเลยผมอยู่กตมา20กว่าปีนะครับมันจับใครไม่ได้เลยเหมือนกับซื้อเสียงนะฮะซื้อเสียงก็มีข่าวว่ามีแต่ก็จับได้น้อยมากนะครับการพนันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันจะส่งผลถึงคะแนนถึงผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยิ่งคนใต้นะครับก็ไม่ต้องบอกนะฮะว่าโดยพื้นฐานก็ชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเรื่องของการพนันขันต่อนะครับอัวออกลูกก็เล่นกันได้ตีเป็นเลขกันได้อะไรกันได้นะครับคนโดยพวกคนใต้นี่ก็จะเล่นก็ฝากไว้ว่าอย่าเล่นนะครับปล่อยให้การหาเสียงปล่อยให้คะแนนเสียงที่มันจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งมันเป็นกลไกอิสระมันอยู่ที่เสียงของประชาชนจะต้องไม่มีปัจจัยนอกปัจจัยอื่นมาเป็นตัวเบี่ยงเบนนะครับคะแนนเสียงของผู้สมัครที่จะได้รับนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเช่นเรื่องของเงินทองเรื่องของการพนันเข้ามาปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นว่าเราแทนที่จะได้คนนี้ไปได้อีกคนหนึ่งมันจะส่งผลถึงอะไรครับส่งผลถึงการพัฒนาท้องถิ่นของท่านเองนะครับถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งแน่นอนครับต้องลงทุนครับต้องลงทุนด้วยเงินสดครับต้องจ่ายเงินสดครับนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนก็รอแปลกนะฮะรอเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเงินสะพัดค่ะกระตุ้นลากย่านะครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโหลดแอปนะฮะไม่ต้องสแกนไม่ต้องสแกน QR code นั่งรออยู่ที่บ้านเปิดประตูแง้มๆหน่อยไม่ต้องผ่านขั้นตอนไม่ต้องไปยืนกันตัวตนกับธนาคารมาเห็นครับมาเห็นเปิดประตูแง้มไว้หน่อยแล้วเราสมมุติถ้าเราเจอแบบเนี้ยนะคะสัญญาว่าจะให้หรือให้แล้วเราต้องการจะแจ้งเบาะแสกกต.มีรางวัลให้ไหมหรือกกต.จะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะกกต.ออกระเบียบมาเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับการแจ้งเบาะแสก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีใครแจ้งแล้วฮะก็เป็นที่ทราบกันว่ามันคืออะไรหนึ่งก็คือเกรงกลัวนะครับถ้าไปแจ้งแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทางกกต.เองจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับจะไม่เปิดเผยรายชื่อก็ตามแต่ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปแจ้งเบาะแสเนี่ยก็จะมีความเกรงกลัวนะครับถึงแม้ว่ารางวัลจะเยอะนะฮะหลักแสนนะฮะรางวัลนี่ก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีใครสนใจเงินนี้ครับ
นะครับเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบที่ตามมาในภายหลังนะครับแต่ว่าก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับว่าถ้าท่านทราบเบาะแสว่าจะมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่กกต.จังหวัดตรังนะครับหรือแจ้งไปทางสายด่วนที่กกต.ได้นะครับเราจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับจะพาไปอยู่เซฟเฮ้าส์อย่างดีครับเงินรางวัลเยอะนะคะเยอะอยู่ครับได้เยอะกว่าที่ได้ด้วยค่ะนะคะแล้วแอปพลิเคชันต่างๆล่ะคะอย่างตาสับปะรดหรืออะไรพวกนี้ยังใช้อยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีสมาร์ทโหวตอะไรยังมีนะฮะเราก็ผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างในการอัพข้อมูลนะครับเพื่อจะได้เป็นอย่างเช่นรายชื่อผู้สมัครอะไรต่างๆนะครับก็หลังจากนี้ไม่นานนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโหวตนะครับเราเข้าไปดูได้ว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนผู้สมัครของเราหมู่เราอบต.เรามีใครบ้างหน่วยเลือกตั้งอยู่ตรงไหนเราก็ระบุไว้ให้หมดเลยนะครับแอปตาสับปะรดช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ครับค่ะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะใช้เป็นประโยชน์กันขอคำถามสุดท้ายกับท่านรองค่ะดิฉันเห็นมีบางเทศบาลตอนนี้มีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมครับเยอะไหมคะแล้วก็ในกระบวนการนี้ต้องดำเนินการยังไงคะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะอันนี้ภาษากฎหมายนะแทนตำแหน่งที่ว่างถ้าภาษาบ้านๆคือเลือกซ่อมค่ะตอนนี้มีอยู่สองที่ครับก็คือของเทศบาลตำบลนาตาล่วงกับนครธานีไหมคะกับเทศบาลตำบลควนตานีนะครับค่ะของนาตาล่วงนี่ก็จะเลือกวันอาทิตย์นี้ครับนะครับของเขต2นะฮะจะทำไม่ผิดนะครับมีผู้สมัคร2คนค่ะนะครับก็การได้เบอร์เดียวครับไม่เหมือนคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วนี่การได้ไม่เกิน6เบอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องการสมาชิกมาแทนแค่คนเดียวเพราะนั้นต้องการแค่คนเดียวก็การได้เบอร์เดียวนะครับก็กระบวนการเหมือนกันทั้งหมดครับเหมือนกับการเลือกตั้งทั้งหมด มีรับสมัครมีอะไรทั้งหมดเหมือนกันกับการเลือกตั้งปกตินะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลนาตาล่วงก็ได้มีการอบรมกรรมการหน่วยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันเสาร์นี้วันมะรืนนี้ก็จะมีการส่งมอบมีบัตรอุปกรณ์ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อไปเก็บรักษาแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดูแค่เขตเดียวก็แสดงว่าคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นน่าจะ5หน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเทศบาลตำบลควนตานีนะครับควนตานีของอำเภอกันตังอันนี้เลือกพร้อมอบต.เลย28พฤศจิกายนอ๋อเหรอคะวันเดียวกันรับสมัครพร้อมกันอะไรต่างๆเดินไปพร้อมกันค่ะนะครับอบต75แห่งบวกเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลควนธานีนะครับค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมไปถึงเลือกตั้งซ่อมด้วยนะคะนาตาล่วง5หน่วยเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์กันให้ได้ครบ 100% กันแล้วก็28พฤศจิกายนดิฉันก็คาดหวังว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ 100% นะคะท่านรองครับผมครับค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้มีประเด็นอื่นๆที่ต่อเนื่องนะคะมาคุยกันอีกในรอบหน้าวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านรองสุวิชัยนะคะขอบคุณมากนะครับรองผู้อำนวยการกกต.ตรังนะคะพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณสายชนธรรมกูลค่ะยอยศพรกลับมาใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net